What is it? What do you want? Okay, okay, go outside. Okay, okay, okay. Okay. Ah! Hey, wait for mommy. Wait, wait, wait. I'm gonna close this door. Okay, let's go. Pee pee. Okay, go pee pee. ตอนนี้ประมาณ8โมงครึ่งนะคะก็พาริยาออกมาฉี่มาอึเนาะอากาศวันนี้นะคะท้องฟ้าโปร่งมากนะค่อนข้างที่จะโปร่งปกติก็จะฝนเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้นะก็จะทำอาหารนะคะให้น้องชายน้องสาวเดวิดทานเหมือนเดิมนะคะชวนเขามาทานที่บ้านเนาะเขาอาจจะเริ่มทำช่วงบ่ายนะคะทุกคนตอนเช้าก็แบบทำความสะอาดบ้านอะไรนิดหน่อยก่อนเนาะอะไรอยู่ในนี้นะ Oh, what is this? Oh, it's really a tree. Good girl. Good girl, you poopy. Yeah. ร้านนี้นะคะก็คือพายสับปะรดนะคะที่เดวิดทำนะนี่วันนี้แล้วนะคะเราก็จะทำกุ้งราดซอสมะขามนะกุ้งทอดราดซอสมะขามนะคะก็ใช้แรงงานเดวิดในการแกะกุ้งเนาะกุ้งนี้แฟนของเจนเขาไปจับมานะคะเพราะว่าเขามีเรือหาปลาเนาะแล้วก็จะมีปลานะคะปลาแฮลเลอร์บิทเนาะเราก็จะมาทำเป็นปลานึ่งมะนาวนะคะเดี๋ยวมารอดูกันนะเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอให้เดวิดแกะกุ้งเสร็จก่อนนะคะถึงจะเริ่มทำได้นะ What ปลากุ้ง What's ปลา mean Fish What กุ้ง mean Shrimp Correct YeahYes. So, why? Because you said it's too hot. Oh. It's like a small piece. Because when people cut it, they'll cut it like a small piece. Okay. 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 Very. Very expensive. It's like a small piece. But how a bit?Is that the one that have eyes kind of close to each other? I don't remember. นะคะปลาจะใส่จานแบบนี้นะคะพวกก็จะใส่ตะไคร้นะตะไคร้นี่ก็คือหั่นแล้วก็แช่ฟรีซไว้นะคะพวกต้นเล็กๆอะเนาะต้นใหญ่ๆพวกก็หั่นเป็นท่อนใหญ่ๆนะคะตรงนี้ตามด้วยนะคะรากผักชีเนาะเราก็จะนึ่งก่อนนะคะนึ่งไปสักพักก่อนนะคะระหว่างที่กำลังนึ่งปลานะคะเราก็จะทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดปุ๊กก็จะแยกเป็น2ส่วนนะเป็นส่วนที่แบบละเอียดกับส่วนที่เอาไว้แบบว่าตกแต่งราดหน้านะคะกระเทียมก็เหมือนกันนะคะก็จะมีอันที่เอาไว้ประดับตกแต่งนะแล้วก็อันที่ทำเป็นแบบว่าราดหน้านะคะส่วนแรกนี้จะเป็นส่วนที่สับแล้วก็เอาไว้ตกแต่งหน้าเนาะเราก็จะได้พริกเขียวแล้วก็แดงรวมกันแบบนี้นะคะเวลาราดหน้าปลาเนี่ยมันจะได้สีสวยๆเนาะตามด้วยนะคะกระเทียมนะกระเทียมปุ๊กก็จะหั่นเป็นแว่นๆนะคะแบบนี้นะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เราจะทำให้มันละเอียดเนาะวันนี้ปูไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะคะเพราะว่าขี้เกียจเอาออกมาแล้วก็จะใช้เป็นตำแทนนะคะก็จะมีรากผักชีนะเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเพื่อตำให้ละเอียดเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ทั่วไปนะคะทุกคนปูก็จะใส่เป็นน้ำเชื่อมนะน้ำเชื่อมยังมีควันอยู่เลยอะขี้เกียจรอนะก็ใส่ถ้วยนี้ด้วยนะน้ำมะนาวนะคะใส่เกลือนะ
ำด้วยนะคะน้ำปลาเนาะหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยปูจะเอาใส่นึ่งพร้อมกับปลาเนาะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอันที่แบบเอาไว้ราดหลังจากนึ่งเสร็จเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะเพิ่มความเผ็ดในจานของตัวเองนะคะนี่แล้วตรงนี้ปูก็จะใส่ผักชีลงไปด้วยนะคะนี่นะถัดจากน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะปูก็จะมาทำเป็นซอสมะขามนะคะเอาเลยใส่น้ำตาลไปพอน้ำตาลเริ่มละลายนะคะปูก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะนะคะเทน้อยๆก่อนละกันเนี่ยเพิ่มน้ำตาลน้ำปลาเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าน้ำมะขามเปียกของปูค่อนข้างที่จะเปรี้ยวเนาะก็เลยเติมน้ำตาลเข้าไปเยอะหน่อยนะคะสุดท้ายนะปูก็จะใส่หอมเจียวลงไปนะคะหอมเจียวนะใครสะดวกเจียวเองก็เจียวเองนะคะแต่ว่าปูซื้อไว้เป็นกระปุกเนาะสะดวกดีนะคะใส่ไปเลยอารมณ์เหมือนน้ำแบบไข่ลูกเขยหรือไม่ก็ผัดไทยนะคะอารมณ์เดียวกันแหละทุกคนความเหนียวนะคะปูก็จะใส่อันนี้เข้าไปนะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะหรือถ้าใครมีแป้งมันก็ใช้แป้งมันก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะปูอยากให้มันเหนียวๆนะคะแล้วก็แบบติดกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือซอสมะขามของเรานะคะนี่ก็จะเหนียวๆพร้อมจะเป็นปลาของเรานะคะน้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้วยตรงนี้นะคะก็จะเป็นถ้วยที่ปูเตรียมไว้สำหรับใส่กุ้งนะวันนี้ก็จะมี4คนนะคะแบบว่าถ้ามันสวยๆงามๆเนาะเอาแบบว่ากะหล่ำนะคะหั่นฝอยแล้วก็มารองก้นไว้แล้วก็จะจัดกุ้งข้างบนไม่รู้จะสวยหรือที่เละยังไงนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะมะนาวแพงมากนะคะลูกละประมาณ25 บาทเนาะก็จะหั่นบางๆนะคะทั้งขวางให้มันเป็นรูปร่างประมาณนี้นะตอนนี้เจนกับแฟนก็มาถึงแล้วนะ Hello How's it going? Yeah, mix them up with the tongs before they stick together. Okay. ก็อยู่ไกลๆนะคะ observe ไกลๆเพราะว่าน้ำมันกระเด็นเนาะเพราะขวดก็ทอดกุ้งแล้วก็กุ้งนะคะเดวิดทอดไม่เป็นสีเหลืองเท่าไหร่นะคุณไม่ใช่เท่าไหร่ไม่เหลืองเลยแหละเนาะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ปูก็จะมากองกองใส่ถ้วยอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ามันตัวไม่ยาวนะคะเราไม่ได้กดไม่ได้อะไรมันนะก็แบบทอดไปมันก็เลยจะขดๆอยู่แบบนี้แหละ yeah. ปูก็ยุ่งทำอันอื่นนะคะก็เลย yeah. ไม่ได้ไปช่วยทอดเนาะ yeah. น้ำจิ้มซอสมะขามของปูนะคะประมาณแล้วก็ใส่กระเทียมดองนะคะตกแต่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของปลานึ่งมะนาวของเรานะคะทุกคน some vodka in it for bread. I was thinking about that. Oh, you put the camera on that side of facing me. No. She has what to bring to Thailand, like.You're gonna bring your dad some. We can have more. Only if it's cooked. This is cooked, isn't it? Yep. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, yeah. There's a lot more. Thank you. It's between tea and a strawberry milkshake. Strawberry? Yeah. There's vodka if you want to mix vodka on it, Brad. Longer glass than that. It's like $6. Really? Oh. Do you have
pass the turkey, please? 6 bucks. Thank you. Okay. Sure. Brad, I thought we asked if you wanted a chai tea. What? Oh, no. Thai tea? Mm. Thought it was chai tea, like the Indian one. Oh, Indian. That was chai. This is Thai. Mm-hmm. Thailand. Why you... Spice. Mm. Prawn season coming up. Yeah. Frog? Prawn. How does that work? You just... Well, like, just during the Christmas break, yeah. Prawns open down at Banfield from like 15th or December till the 31st. Mm. And so my brother-in-law and other guys out there, they put about, I don't know, 25 traps out there. And they someone goes out and folds them every day. Or out there. Out there, where? Huh? Out there, on the boat? Yeah, just in the ocean off of Banfield. What did you get? Well, I think Maddie laughed. So those containers, I think he ended up with like 80 of those. And this is the pie of David, right? It's a sapparot. Eating with ice cream. Vanilla. That's good enough. That's it? Yeah, thanks. I think I have a problem with warm pineapple. No, I'm good. No, I didn't know how to taste it. I watched your face. I already experienced the whole process of eating something. No, it's not that bad. Okay. Good? It's not bad, but it's not good. It's not good? It's fine. Aww. I wouldn't make it again. No. Oh, I know what that means. It's fine. Is that bad? It's okay. Eat it with the ice cream. Like, mix it full on. I try. It's good, man. ตอนนี้นะคะก็ทานอะไรกันเสร็จนะคะทุกคนอันนี้ไทยทีที่ปูทำนะปูทำเยอะมากค่ะประมาณ2เยอะครึ่งนะคะประมาณนี้เนาะก็หมดนะคะส่วนพายของเดวิดนะแบรดไม่กินเพราะว่าเขาไม่ชอบสับปะรดนะคะแล้วก็เจนก็แบบไม่ชอบทานเพราะว่าเขาไม่ค่อยทานสับปะรดค่ะที่นี่ถ้าเป็นพายก็คือจะเป็นพายแอปเปิลมากกว่าเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยชินนะแต่ว่าปูว่ารสชาติมันโอเคเลยนะเดวิด your pie is pretty good yeah I thought it was pretty good yeah it's pretty good it's not as bad it's not bad at all just because they don't get used to it yeah แล้วก็ปลาตรงนี้ก็เหลือนะคะแล้วก็จะมีกุ้งอันนี้ก็เหลือเหมือนกันนะจากทอดไปก็หดเหลือตัวนิดเดียวนะคะก็อิ่มน้ำสำราญกันไปนะแฟนเจนไม่ค่อยกินเยอะนะคะเพราะว่าเขาก็คือแบบคงจะกินกุ้งกินปลามาแบบบ่อยมากๆแล้วเนาะตอนนี้ทุกคนก็กลับหมดแล้วนะคะจานชามทุกอย่างก็โหลดลงใส่เครื่องล้างจานเรียบร้อยนะระยะก็นั่งชิลนั่งชิลนะคะเดวิดก็ชิลนะดูทีวีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปทำงานนะคะทำงานกันทั้ง2คนนะสำหรับคืนนี้ก็แค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย